ดูคำวินิจฉัยตัวเต็มผมกำลังพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะกระทำไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั่นก็คืออาจจะลืมนึกไปว่าคุณสุธีคุณสำลีลักษณ์สุธีนะครับเป็นส.ส.ที่มีต้นทางเนี่ยมาจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งได้ถูกยุบไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไปเข้าใจว่าคุณสำลีลักษณ์สุธีเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้ประธานสภานะครับได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ดีเสียก่อนที่จะมีการประกาศเพราะหากมีการประกาศออกมานะครับเราจะพบว่ามีส.ส.บัญชีรายชื่อย้ายไปอยู่พรรคนั้นพรรคนี้เต็มไปหมดก็จะก่อให้เกิดความโกลาหลต่อสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนนะครับคือเบื้องต้นนะครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงของการพิจารณางบประมาณนะครับยังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในพรรคก้าวไกลว่าเราจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ก็มีความกังวลนะครับในส่วนตัวของผมเองมีความกังวลว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของสภาได้ว่าตกลงสภาเนี่ยต้องผูกพันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งหากพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตราอื่นนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะยื่นสารมนูนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่ได้มีการคุยกันนะครับในพรรคก้าวไกลแต่ก็หวังว่าถ้าเราได้เห็นคำวินิจฉัยตัวเต็มของสารมนูนนะครับแล้วสร้างความกระจ่างได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เขียนในวรรคสุดท้ายของคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นฉบับย่อนะครับไม่ได้หมายความว่าให้มีการเลื่อนลำดับของพรรคภูมิใจไทยมันก็จะจบนะครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปยื่นสารมนูนแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คงต้องพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแต่ความตั้งใจของผมก็คืออยากให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเลื่อนลำดับนะครับเพราะจะกระทบต่อระบบกฎหมายแล้วก็เกิดความโกลาหลในสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนนะครับจริงๆมันเป็นอำนาจของประธานสภานะครับคือ105อนุ2เนี่ยกำหนดให้ประธานสภาต้องประกาศนะครับดังนั้นเป็นอำนาจของประธานสภาอยู่แล้วที่จะต้องพิจารณาจากตัวบทกฎหมายจากรัฐธรรมนูญที่กำหนดอำนาจเอาไว้นะครับแล้วการพิจารณาตรงนี้จะพิจารณาเฉพาะมาตรา105อนุ2ไม่ได้ประธานสภาจะต้องพิจารณาระบบกฎหมายทั้งหมดว่าโอเคมาตรานี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องปฏิบัติภายใน7วันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาก็มีหน้าที่ที่จะทำให้การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อกฎหมายอื่นซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดประกาศให้มีการเลื่อนลำดับของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็จะขัดต่อมาตราอื่นได้นะครับ